27คนผลเป็นลบกลุ่มเสี่ยงฝีดาษโล่งแต่ว่าลูกบิดกับผ้าปูเตียงเนี่ยพบเชื้อนี่อะไรเนี่ยคนไม่เจอเจอลูกบิดประตูเนี่ยนะคือเขาเอากลุ่มเสี่ยงคนที่สัมผัสคนที่อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวไนจีเรียที่ติดเชื้อแล้วหนีไปกัมพูชาเนี่ย27คนเอามาตรวจผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อนะครับแต่ทีนี้ตรวจสิ่งของต่างๆเขาเรียกว่าสิ่งของแวดล้อมห้องพักของนักท่องเที่ยวรายเนี้ยเขาก็ไปตรวจดูไปเก็บตัวอย่างเชื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในลูกบิดประตูในผ้าปูต่างๆเอ้าผลมันเป็นบวกอ่ะยังไงเนี่ยแล้วยังไงมีโอกาสที่จะติดเชื้อใส่คนได้ไหมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจบอกว่าโดยปกติแล้วผิวหนังของคนเราจะมีมาตรการป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายอยู่เว้นเสียแต่ว่าบริเวณผิวหนังนั้นมันมีบาดแผลมันไม่เข้าง่ายๆหรอกโดยเฉพาะในลาพงมันหนังเหนียวเนี่ย ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะพุ่งทะลุเข้าไปนะครับประเด็นที่สองเรื่องที่มีคนพูดกันว่าไอ้ฝีดาดลิงบางสายพันธุ์นี่มันแพร่เชื้อทางอากาศได้มันลอยเข้าในรูจมูกแล้วจะไปติดได้เนี่ยอันนี้อธิบดีคุณหมอสุภกิจบอกว่าอย่าพึ่งไปเชื่อฟังหูไว้หูก่อนขณะนี้ยังไม่มีการแพร่เชื้อทางอากาศไม่มีข้อมูลและท่านยกตัวอย่างว่าขนาดไอ้โควิดเนี่ยโควิดที่ตอนนั้นมีการพูดกันว่ามันแพร่ทางอากาศได้จนถึงบัดนี้มันก็ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้เพราะโควิดเนี่ยมันเป็นไวรัสประเภท RNA ขนาดมันเล็กในขณะเดียวกันฝีดาดลิงมันเป็นไวรัสประเภท DNAขนาดมันโตตัวมันโตกว่าโควิดซะอีกฉะนั้นณตอนนี้ขอให้สบายใจไว้ก่อนว่ามันไม่แพร่ง่ายกว่าโควิดก็แล้วกันนะฮะ